สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แดดดีแดดแจ่มครับสิอัปเดตสวนหน่อยพี่น้องครับว่าตำแหน่งนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับมาเบิ่งกันครับครับพี่น้องจุดแรกอะหน้าบ้านครับถั่วพุ่มเหมือนเดิมถั่วพุ่มรุ่นใหม่ครับถั่วพุ่มรุ่นใหม่อันนี้คือหน้าบ้านนะพี่น้องเด้อกำลังเป็นฟักครับจับดอกจับฟักแล้วนะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับโอเคอยู่ครับพี่น้องเนี่ยกำลังจะได้กินอันนี้คือหน้าบ้านคือหน้าบ้านบ่ครับส่วนทางนี้ก็สารแหน่มาลงพึ่งมาลงครับเลยลองเบิ่งจะได้อยู่ครับพี่น้องครับหอมเดี๋ยวห้อยมันปลูกไม้ครับหอมเดี๋ยวแยกไม้จัดแต่งไม้ครับมันกำลังงามสารแหน่จะหอมเปรครับมีไปเรื่อยมาทางนี้ครับนี่ตัวไม้รัวรุ่นไม้ตัวรุ่นใหม่นะครับอันนี้กับมะเขือซื้อมาปลูกอันนี้ผมซื้อมาปลูกต้นละ10บาทเด้พี่น้องทุนไปทั้งบางไงพุ่นนะครับไปซื้อมาจากบางไงถูกหลายครับนี่ต้นละ10บาท10บาทนะครับอันนี้ก็ ABU ครับนี่ต้น ABU ผลไม้ ABU ไต้หวันนะครับลองเบิ่งครับมาทางนี้ครับจะมีมะเขือครับปลาปลายครับมะเขือผสมกับถั่วครับมูลเอเลพี่น้องทางนี้ผสมประสานครับนี่ละมุดยักษ์ครับนี่ละมุดยักษ์พี่น้องบางท่านเพิ่นถามมาว่าอันละมุดยักษ์อันที่ก็ซื้อน้ำมันเพจต่างๆนั่นเขาตัวเขามาเป็นละมุดธรรมดาแม่นครับนี่ละมุดยักษ์อีลีนี่กับใบแบบนี้แล้วพี่น้องเด้อบางเพิ่นๆคล้ายๆลีลาวดีนะครับใบเขานะครับกำลังงามครับผมซื้อจากสวนน้องเหมียวนี่ครับแตกใบแล้วพี่น้องครับอันนี้ก็มะละกอมะฮุงกำลังงามพี่น้องสองต้นอันนี้กับมะเขือพร้าวนะครับมะเขือยักษ์มะเขือพร้าวอันนี้กับมะไฟทองสยามจากปากช่องครับสวนน้องเหมียวสวนคุณเหมียวพื้นที่ว่างให้เป็นประโยชน์แล้วบ่าเนี่ยนะพี่น้องเลยผักอีตูผักอีตูมาเป็นมะละกอมุ่มลั่นนะครับมาทางที่ครับมะฮุ้งมะฮุ้งนี่ครับมะฮุ้งกำลังงามพี่น้องกับผักกาดหินข้างใต้นะครับอันนี้กับฟักทองครับผมสีเฮ็ดข้างให้เพิ่นอยู่ฟักทองบัตเตอร์นัทนี่พี่น้องนี่เห็นบ่กำลังสิจับดอกตัวผู้นะครับกำลังสิปีนดอกช่อดอกครับช่อดอกเป็นสีอยู่น้ำขอมีทุกขอเลยครับผมตัวผู้ตัวเมียนะครับจะสิใส่ตะไคร้อยู่นี่ครับซื้อตะไคร้มาแล้วเพื่อจะได้มัดขึ้นในเขาเรื่อยขึ้นข้างบนนะครับนี่ก็มะเขือครับสำหรับต้นนี้ก็ ABU ครับ ABU 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 คือเอามาลงครับนี่คนเราไม่นำเขาหรอกพี่น้องกำลังระบาดหลายในเมืองไทยนะครับอันนั้นก็ส้มเขียวหวานครับกำลังแข้งใบครับส้มเขียวหวานประมาณนี้ครับผมเอาละพี่น้องมาดิเก็บผักกาดไปกินเก็บผักกาดไปกินกับปนเนาะถ่ายตอนแดดครับถ่ายตอนแดดภาพรวมก็จากประมาณนี้ครับภาพรวมกับประมาณนี้สำหรับสวนหน่อยเมื่อนี้แดดดีครับ
กาศดีต้นไม้ก็ได้รับแสงต้นไม้ได้รับแสงสวยงามขอบคุณครับพี่น้องครับที่ติดตามเด้อขอบคุณครับ